โบโน่ไม่ติดค้างใกล้ครบรอบแตงโมจากไป1ปีตอนที่รักกันทำดีที่สุดแล้วโตโน่แฮปปี้เล่าชีวิตตอนบวชหลังจากนี้ขอพักงานยาวๆทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำใกล้ครบรอบแตงโมจากไป1ปีบอกวันนี้ไม่ติดค้างไม่เสียใจเพราะตอนที่รักกันทำดีที่สุดแล้วลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์หลังเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่8มกราคม2566นะศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมล่าสุดเจอโตโน่ที่งานแถลงข่าวคุณพันสามเจ้าตัวเล่าถึงชีวิตตอนบวชให้ฟังว่าเรามีเวลาบวชแค่7วันก็พยายามทำกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดเวลาว่างก็จะน้อยเพราะมีพี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมาตักบาตรทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่เห็นภาพคนมากันเต็มโบสถ์อาจจะเหนื่อยหน่อยตอนบิณฑบาตแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจส่วนตอนกลางคืนพระอาจารย์จะพานั่งวิปัสสนาถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยทำเพิ่งเอง7วันเรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวันเราได้ทำหน้าที่ของสงฆ์ให้ดีที่สุดเพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจทำที่ทุกคนมาช่วยกันเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงการบวชก็น่าจะเหมาะสมที่สุดขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความรักที่ดีมีเงินทองที่ดีมีความสุขก็ดีใจครับยอดบริจาคเกินที่คาดหวังไว้เยอะมากจริงๆได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วครับพยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้ทำได้แต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากที่เราอยากจะได้เตียง ICU เด็ก1เตียงให้ฝั่งนครพนมอยากได้เครื่องเอ็กซเรย์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ทางฝั่งลาวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยส่วนทางฝั่งลาวก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาต้องการก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันหลังจากลาสิกขาออกมาก็มาอยู่อยุธยาครับคุยกับวงกับผู้จัดการว่าเดือนมกราคมขอเป็นเดือนที่ไม่ทำอะไรเลยที่มาอยู่อยุธยาเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องโปรโมทหนังทัวร์คอนเสิร์ตไปบวชเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยไปอยู่ที่นั่นเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนๆทีมฟุตบอลได้ฟิตเนสว่ายน้ำได้เตรียมความพร้อมแล้วโชคดีที่ปีนี้อากาศเย็นหลายวันผมได้เอามอเตอร์ไซค์ไปขี่เล่นรอบเมืองตอนกลางคืนเหมือนได้พักผ่อนไปในตัวด้วยโตโน่และก็ได้กลับไปทำหน้าที่นักฟุตบอลตามที่สัญญากับทางทีมไว้ว่าถ้าเราว่างมีเวลาจะไปซ้อมร่วมกับทีมไปให้กำลังใจเพื่อนๆผมก็มีลงบ้างแต่เราไม่ได้เก่งขนาดจะไปเป็นตัวจริงได้ถ้าจะให้ไปเสริมไปให้กำลังใจเพื่อนๆเรายินดีคงจะอยู่ถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ปีที่ผ่านมาเรียกว่าผมได้ทำทุกอย่างได้ใช้ร่างกายเปลืองมากเลยขอกับทีมว่ามกราคมขอพักไม่ทำอะไรเลยกุมภาพันธ์เมษายนก็คือแน่นเลยครับถามว่าได้กลับมาใช้ชีวิตจากที่ผ่านเรื่องหนักๆมาเป็นยังไงมันก็หนักมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เรื่องของโมมาจนขุนพันจนมาเตรียมร่างกายสำหรับว่ายน้ำป่วยด้วยแต่ก็ต้องฝึกไปด้วยเป็นปีที่หนักแต่ก็ดีนอกจากเราพัฒนาร่างกายแล้วเรายังได้พักใจบ้างเพื่อเตรียมลุยกับงานในปีนี้ถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีของผมเวลาให้นิชาก็มีนะถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวถ้านิชาว่างบางทีเขาก็จะไปเชียร์ผมที่อยุธยาได้พาเขานั่งรถรอบเมืองพาคุณแม่นิชาคุณแม่ผมไปด้วยได้พาไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาไปชมกรุทองคำที่ขุดเจอในอยุธยาทั้งหมดสวยงามมากผมไปมา5รอบแล้วน้องก็ชอบมากๆรวมถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเป็นที่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปชมกันงดงามมากนิชาก็เคยถามเขานะครับว่าเคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้
พราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราคบกันตอนไหนเราไม่เคยพูดว่าเราเป็นแฟนกันเถอะมันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้นก็มีถามเขาก็บอกว่าก็มันได้คบมาแล้วหัวเราะล้อเล่นครับเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเป็นกำลังใจให้คอยซัพพอร์ตก็ขอบคุณเขาด้วยอาจจะมีงองแงบ้างแต่เราก็พยายามหัวเราะพาไปทานของที่อร่อยถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่าเห็นฟุตบอลสำคัญเราก็บอกมาได้นะที่อยุธยาจริงๆไม่ใช่แค่นิชานะคุณแม่ก็มีจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาคือจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ใช่อยากจะชวนแม่มาเที่ยวหรอกแต่ว่าเรายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็พยายามบริหารเวลาอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบการจากไปของแตงโมคือตอนที่เราได้รักกันได้อยู่ด้วยกันเราทำดีที่สุดแล้วครับผมเลยไม่มีอะไรที่ติดค้างเสียใจหรือเสียดายอะไรก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมเราก็ยังมีโอกาสได้เจอกันก็ได้คุยกันเขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเขาก็ดีใจที่เขาได้พูดผมคิดว่าระหว่างเราให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีกว่าดีที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ตัวเราเองชีวิตผมอยู่กับเรื่องของความสูญเสียมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้ว่าบางทีเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่เราทำได้ดูแลตัวเองให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้อันนี้ผมว่าไม่สำคัญนะว่าเราจะอยู่ได้ถึง 80-90 ปีหรอกมันสำคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราทำอะไรมากกว่าเราทำอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างทำอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราบ้างเราทำอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้างถ้าอยู่ไปหลายปีแต่ไม่ทำอะไรไว้เลยผมว่าสำคัญที่ตอนอยู่ครับไม่ได้สำคัญที่ระยะเวลาเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวใจบุญไม่จำกัดวงเงินขอเจอกัลยาณมิตรที่ดีเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวเรียกว่าเป็นนางเอกสายบุญก็ว่าได้ใครบอกบุญมาก็ไม่ปฏิเสธโอนเงินปุ๊บเมื่อเร็วนี้เบลล่าราณีเพิ่งโอนเงิน 100,000 บาทร่วมทำบุญให้กับทางโรงเรียนแถมยังทราบจากคนใกล้ชิดว่านางเอกสาวทำบุญเยอะมากเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวล่าสุดได้เจอเบลล่าในงานแถลงข่าวการสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ที่สยามพารากอนได้สอบถามดาราสาวถึงประเด็นนี้พร้อมกับเรื่องที่โดนแอบอ้างใช้ชื่อติดข้างกล่องซิลิโคนสายบุญมากๆเห็นบริจาคเงินแสนแบบเงียบๆนั้นแล้วเหมือนกันนะคะเราบริจาคเงินถี่มากคือใครบอกบุญมามีโอกาสก็ทำแหละค่ะคือถ้าเป็นยอดนี้จะทำให้โรงเรียนคุณแม่ค่ะน้องๆยังไม่มีสนามฟุตซอลกันเราก็เลยเป็นเจ้าภาพการทำบุญของเราจะเช็คตลอดอยู่แล้วค่ะดูแหล่งคนที่บอกบุญก็ช่วยดูกันกับคุณแม่นี่แหละค่ะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะเราต้องระวังไหมก็ค่อนข้างเช็คละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะบางทีทำผ่านวัดพอเราเป็นสายบุญเขาก็จะเข้ามาทางผู้จัดการค่ะเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวบางทีผู้จัดการก็ไม่รู้บอกว่าเราโอนเก่งก็ตัวเราเห็นว่าตัวเราเหมือนมีกำลังแหละก็อยากจะช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี่ก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายของเบลด้วยแหละมีทรัพย์เพื่อส่งต่อช่วยทำบุญก็ทำหลากหลายค่ะทำทั้งวัดโรงพยาบาลโรงเรียนเคยมีคนมาขอความช่วยเหลือบ้างไหมเบลจะไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะผ่านผู้จัดการอะไรแบบนี้มากกว่าตั้งเป้าไว้ใหม่ว่าปีหนึ่งอยากทำบุญขนาดไหนคือไม่ได้ลิมิตยิ้มไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะแล้วแต่อยากทำคือลองนับดูเล่นๆกับคุณแม่ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกฐินปีที่แล้วก็คือ68วัดได้มั้งแต่จำนวนเงินเท่าไหร่ไม่ได้นับเพราะเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็เท่าที่มีโอกาสแหละยิ้มเวลาเราทำบุญเราอธิษฐานขออะไร
ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษส่วนมากก็จะจบด้วยแผ่เมตตาอะไรแบบนี้ไม่ได้ขออะไรสักเท่าไหร่ก็ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีค่ะทำแล้วสบายใจมันก็เป็นเหมือนการสละอย่างหนึ่งแหละค่ะการทำบุญมันมีหลายแบบเนื้อมีทั้งลงแรงลงเงินหรือว่าแค่อนุโมทนาก็ได้บุญแล้วเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวล่าสุดมีโรงงานที่รับทำซิลิโคนแล้วมีชื่อเราไปอยู่หน้ากล่องจมูกทรงเบลล่าแล้วเป็นซิลิโคนที่ไม่ได้ถูกกฎหมายต้องดูกันดีๆถ้าเกิดจะทำศัลยกรรมต้องดูคุณหมอและสถานที่มันดูปลอดภัยการทำให้ตัวเองสวยขึ้นมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเช็คให้ดีๆเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรากังวลใจไหมเพราะหน้ากล่องก็มีชื่อเราไปอยู่ด้วยยังไม่เห็นข่าวเลยแต่ก็ถือว่าเขาชมเราก็แล้วกันหัวเราะแต่ที่สำคัญต้องดูกันดีๆนะคะสำหรับบางคนอาจจะซื้อไปทำแล้วเกิดผลข้างเคียงเรากังวลใจไหมเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆค่ะส่วนตัวของเราเองเวลาที่คนไปทำศัลยกรรมแล้วเอาหน้าเราไปเป็นตัวอย่างรู้สึกอย่างไรบ้างต้องดีใจครับเพราะนั่นถือว่าเป็นการชมเราอย่างหนึ่งเขาอยากมีหน้าเหมือนเราก็โอเคค่ะแต่ความจริงทุกคนก็มีความสวยในตัวเองถ้าเรามั่นใจที่จะไม่ทำอะไรเลยก็ต้องยืนกรานก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดทำแล้วสวยขึ้นเราก็ไม่ได้ไปทำบนหน้าใครเราทำบนหน้าเราแต่อย่างที่บอกว่าต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะแต่ซิลิโคนที่บอกทรงเบลล่าราคาถูกนะใช่ 5,000 อย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะราคาถูกน่ากลัวนะคะเรารู้สึกอย่างไรถ้าเกิดวันหนึ่งเจอคนหน้าคล้ายๆเราเต็มไปหมดอาจจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะที่ได้เห็นคนที่หน้าเหมือนเราหลายคนในชีวิตเราเคยเจอคนที่หน้าเหมือนเราบ้างไหมไม่เคยนะใกล้วาเลนไทน์แล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรเลยค่ะน่าจะเป็นหนึ่งวันทำงานก็ถ่ายละครอะไรอย่างนี้แหละไม่ใช่งานอีเวนต์มันไม่ได้มีอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วแหละที่จริงแล้วมันก็เป็นวันหนึ่งแต่ว่าอย่างวาเลนไทน์ปีที่แล้วเป็นโควิดพอดีก็ได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวที่ระเบียงหัวเราะเดี๋ยวปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวมีวางแผนจะไปไหนไหมหรือจะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองหรือเปล่าไม่ต้องซื้อให้ตัวเองหรอกเดี๋ยวก็มีคนซื้อให้แหละมั้งแฟนคลับหัวเราะแต่ไม่ได้เหงาค่ะคนรอบข้างเติมเต็มความรักได้ดีมากมากอยู่แล้วครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวปีนี้ถ้าลงรูปดอกไม้คือใช่ไหมเอาเป็นว่าให้ไปเดาเอาเองพูดให้ดูมีปริศนาแต่ไม่มีอะไรเลยแม่หัวเราะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเตรียมพาดหัวว่าเบลล่าไม่โสดแล้วจริงปะเนี่ยหัวเราะตกลงโสดไหมโสดค่ะสนิทไหมสนิทค่ะแน่นะแน่ค่ะแต่รอดูดอกไม้ก็ได้ค่ะหัวเราะใครจะส่งมาก็ได้อ๋อก็ส่งมาได้ค่ะไม่รู้จะตอบว่าอะไรต่อเลยหัวเราะ